ลางจะเนื้อตายขอบตกไม่ว่าลุยน้ำขึ้นบกจะร้อนแรงหรือฝนตกเราจะยกครูบ้านทุ่งสวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันสดใสวันนี้สตางยืนอยู่ในหมู่บ้านท่ามกลางหุบเขาเราอยู่กันที่ตำบลร่อนพิบูลอำเภอร่อนพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้ภารกิจสุดเด็ดไม่พลาดครับได้เวลานำพาวัตถุดิบพื้นบ้านนั่นก็คือเรื่องราวของลูกจันทร์เทศจะมีความรู้พิเศษมาเสิร์ฟส่งผู้ชมอย่างไรบ้างไปลุยกันเลยครับมันแตกร่วงลงมาแล้วมันก็มางอกขึ้นเองอันนี้ถ้าเกิดว่าใส่ถุงก็เอาไปขายได้จากสวนนะถ้ามาขุดเองนะผ่านเส้นทางภูเขามาเนี่ยเหลือต้นละ25แต่ถ้าไปอยู่ที่ริมถนนทุกคนสั่งมาต้นละ100โอเคเพราะฉะนั้นไอ้ต้นนี้เล็กเนี่ย10บาทพอมันเห็นได้ชัดนะครับว่าเวลาที่มันแตกหล่นลงมาตกร่วงตรงไหนดินที่นี่มันเป็นดินที่เอื้อต่อการทำให้ลูกจันทร์หรือว่าต้นลูกจันทร์เทศเนี่ยเจริญเติบโตครับเพราะว่ามันเป็นดินปลูกเขาอะลุงอันนี้คือพร้อมจะแตกเลยเหรอแตกแล้วเริ่มแล้วแตกแล้วแล้วเม็ดข้างในมันแดงสวยมากเลยอะลูกจันทร์เทศนั้นเป็นเครื่องเทศโบราณสารพัดประโยชน์ใช้กันมานานกว่า 2,000 ปีแล้วล่ะครับมีดีที่มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ช่วยดับกลิ่นคาวเนื้อสัตว์มีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพรชาวบ้านในพื้นที่จะปลูกในสวนสมรมให้ผลผลิตได้ตลอดทั้งปีต้นจันทร์เทศนั้นเป็นไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบชนิดหนึ่งซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามของลูกจันทร์เทศมีถิ่นกำเนิดดั้งเดิมณเกาะบันดาในหมู่เกาะโบลุกะประเทศอินโดนีเซียลักษณะทั่วไปของต้นจันทร์เทศเป็นพืชที่พบขึ้นได้ทั่วไปในเขตร้อนชื้นชอบดินภูเขาดินร่วนดินดำน้ำชุ่มแต่ระบายน้ำได้ดีชอบความร่มรื่นจึงเหมาะที่จะปลูกในสวนสมรมลำต้นนั้นเป็นไม้พุ่มยืนต้นขนาดใหญ่ไม่ผลัดใบความสูงของต้นสูงได้ประมาณเกือบ20เมตรใบนั้นเป็นใบเดี่ยวส่วนของดอกนั้นจะออกเป็นช่อช่อละ 2-3 ดอกดอกต้นตัวผู้สามารถรับประทานได้นะครับจะมีรสชาติฝาดปนเปรี้ยวเล็กน้อยคุณป้าคุณลุงเล่าให้ฟังว่ามีการปลูกจันทร์เทศมานานกว่า100ปีแล้วล่ะครับชาวบ้านมีวิถีชีวิตผูกพันกับจันทร์เทศใช้ประโยชน์ในการนำรกและเมล็ดจันทร์เทศมาเป็นเครื่องเทศส่งเมล็ดแห้งและดอกขายเป็นยาสมุนไพรสามารถรับประทานเนื้อผลสดเป็นผลไม้ชาวบ้านมักจะนำไปทำน้ำลูกจันทร์สดถวายพระกันมาตั้งแต่อดีตมันอ๋อมันแจ้งอ๋อคุณผู้ชมลุงอ๋อถ้าเกิดว่ามันไม่อยู่ใต้ร่มเงามันจะแบบออกผลเยอะอ๋อถ้าหว่ามันแจง คุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่ามันโดนแสงแดดมันจะติดผลเยอะใช่ไหมครับผมอ๋อนี่มันคืออยู่แจ้งเนี่ยคุณผู้ชมครับเมื่อกี้เนี่ยตังเก็บไปหมดแล้วนะเยอะมากเลยนี่มันสว่างนั่นเองมันโดนแสงแดดมันก็เลยใบมันสังเคราะห์แสงก็ติดผลง่ายจะเดินเติบโตดีเนาะครับผมโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยต้นนี้คุณผู้ชมครับนี่นะนี่ลุยเนี่ยอันนี้ลูกสวยเลยนี่ลุงต้นนี้50โลเลยเหรอนี่น่าจะ50โล
อันนี้คือรกอันนี้คือนั่นมันเนาะโอ้นี่เต็มเลยอันนี้คือเมล็ดที่มันเนื้อผลมันแตกสุกออกมาครับผมนะครับแล้วมันก็จะร่วงลงตกตรงไหนก็โตตรงนั้นแล้วก็มันจะมีรกสีแดงแบบนี้ด้วยแต่รกแบบนี้เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะตกลงมาแล้วเนี่ยชาวบ้านก็จะพยายามมาเก็บนะครับเพราะว่ามันมีราคานำไปตากแห้งอ่ะ 1,000 บาทนะครับแต่เนื้อผลเนี่ยกิโลละ15บาทคุณผู้ชมโอเคเพราะนั้นอันนี้เราก็ปล่อยให้เขาขึ้นเติบโตไปเนาะเพราะว่าเขาตกตรงไหนก็กดไปโตตรงนั้นคุณผู้ชมแบบนี้นะแต่นี้เก็บใส่กระเป๋าใช้ได้โอเคประโยชน์ในการใช้ปรุงเป็นอาหารคาวนั้นในประเทศอินเดียและอาหรับใช้เป็นเครื่องเทศปรุงอาหารที่ทำจากเนื้อแพะเนื้อแกะส่วนในประเทศไทยจะใส่ในเนื้อตุ๋นต่างๆใส่ในแกงกะหรี่แกงมัสมั่นในประเทศอินโดนีเซียมีการนำไปทำขนมชื่อว่ามานิซานปาลาหรือทำเป็นเยลลี่ลูกกวาดส่วนในยุโรปนั้นจะนำไปปรุงรสในเค้กน้ำผึ้งเค้กผลไม้ตอนใต้ของทวีปอเมริกาเหนือจะทำแยมจากเนื้อดอกจันเทศสดส่วนในประเทศฟิลิปปินส์จะนำผงจันเทศมาแต่งกลิ่นในโจ๊กข้าวผสมช็อกโกแลตเวลาที่เราปีนขึ้นมาบนต้นแล้วมานั่งที่กิ่งมันเนี่ยมันแข็งแรงนะมันลักษณะคล้ายๆกิ่งมังคุดนะครับมันจะแตกแขนงเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็ในแต่ละต้นเนี่ยมันก็จะมีลูกในระยะที่แตกต่างกันไปมันไม่ได้สุกพร้อมกันนะครับบางปลายกิ่งเนี่ยก็ยังแบบยังเขียวๆเท่ากับหัวแม่โป้งสตางค์นะครับแล้วค่อยทยอยสุกนะครับแล้วก็มันจะมีตลอดทั้งปีใช่ไหมครับป้าแดงใช่ก็คือมันออกอย่างนี้ทั้งปีเลยด้านหลังของเราคือต้นลูกจันเทศที่เป็นมรดกจากรุ่นคุณพ่อของลุงพงษ์อายุนะครับลุงพงษ์บอกว่าน่าจะประมาณ110ปีครับลุงยังปีนไหมตอนนี้ปีนปีนเหรอโอ้คุณลุงยังปีนขึ้นไปผู้ชมดมจากภายนอกไม่หอมใช่เดี๋ยวกัดมันจะหอมเหรอสุกแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมป้าแดงชอบใจคือรสชาติอย่างแรกเลยมันเปรี้ยวแล้วมันมีความฝาดแต่ว่ามันหอมมากคุณผู้ชมนี่สุกแล้วสุกแล้วก็คือสีแดงข้างในนะครับอย่างนี้สุกแล้วเนื้อมันก็กำลังน่ากินแต่ว่ามันมีกลิ่นหอมพิเศษของลูกจันเทศจริงๆคุณผู้ชมมันเป็นกลิ่นเครื่องเทศอ่ะคุณผู้ชมเนาะใช่นึกถึงไอ้นี่เลยอ่ะเวลาเราแกงมัสมั่นแกงแก้วตาหอมยี่รารสร้อนแรงแต่ว่าหอมลูกจันก็แรงนะคุณผู้ชมเนาะแล้วก็เนื้อมันออกฉ่ำๆแล้วนะเดี๋ยวเรามาชิมกันเหนียวหนึบมึงก็เอาไปแช่น้ำเกลือแล้วมันจะกรอบนะกรอบต้องแช่น้ำเกลือโอ้โหคุณผู้ชมครับยิ่งกัดเนื้อนะกลิ่นมันหอมแบบฟุ้งกระจายอ่ะมันอโรมามากเลยแล้วก็เนื้อมันจะแน่นหนึบเหนียวป้าแดงบอกว่าถ้าเราเอาไปแช่น้ำเกลือมันจะกรอบมากขึ้นมันจะกรอบมันจะกรอบมากขึ้นแต่อร่อยนะอร่อยอร่อยกินสดนี่คือครั้งแรกเลยคุณผู้ชมครับที่สตังได้ทดสอบลูกจันเทศสดๆนี่แหละธรรมชาติดีกัดนี่แหละไม่ต้องใช้มีดนี่ถ้าได้กะปิสักหน่อยหรือเกลือสักหน่อยเดี๋ยวสตังจะขอชิมไอ้รกแดงๆหน่อยนะมันก็กินได้ใช่ไหมครับแดงกินได้อ๋ออันนี้คือรกแดงๆนะครับมันก็เหมือนกันนั่นแหละไอ้ตัวนี้เผ็ดร้อนซ่าแล้วก็มีกลิ่นหอมและมีความซ่าชาลิ้นนิดนึงข้างในก็จะเป็นเนื้อเมล็ดกินได้กันนะลุงเพชรกันเลยนี่กินดูนะคุณลุงบอกว่าให้ลองทดสอบดูนะโอ้ my god คุณผู้ชมครับมันกรอบนะอารมณ์ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเคยกินเม็ดมะม่วงหิมพานต์อารมณ์กรอบแบบนั้นอารมณ์แบบกรอบนะแต่ว่าว้าเผ็ดซ่าชาลิ้นร้อนคุณผู้ชม
แล้วหอมกลิ่นที่บอกว่าเป็นกลิ่นลูกจันไม่เหมือนใครจริงๆมันจะหอมหวนชวนมีเสน่ห์อันนี้มันเพิ่งร่วงลงมามันยังมีความสดเนื้อมันคล้ายๆเนื้อเม็ดมะม่วงหิมพานต์แต่รสชาติของมันเนี่ยโหคุณผู้ชมครับเผ็ดร้อนซ่าเกินท่าทานนี่คือสังกัดไปนิดเดียวนะโอ้โหแต่หอมพิเศษมากหอมกลิ่นลูกจันเทศปิดท้ายวันนี้สตางค์นัดหมายไว้กับคุณป้าวันดีจะมาชิมผลผลิตจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนครับโดยจะนำเอาลูกจันเทศสดมาแปรรูปได้แก่ลูกจันเทศแช่อิ่มลูกจันเทศเส้นและลูกจันเทศหยีรสชาติก็จะมีกลิ่นหอมจากลูกจันเทศเป็นเอกลักษณ์ปิดท้ายอร่อยยิ่งนักนั่นก็คือน้ำลูกจันเทศสดชื่นเลยล่ะครับเมนูแรกในวันนี้นะครับสตังได้รับเกียรติจากแม่วันดีพี่สีแล้วก็ป้าแดงมาร่วมแรงที่จะปรุงเมนูในแบบฉบับขนมหวานกับเมนูที่มีชื่อว่าวุ้นหยดน้ำลูกจันเทศหน้าตาจะออกมาน่ากินสุดพิเศษแค่ไหนแม่ครัวพร้อมไหมครับมาเริ่มต้นนะครับเราจะทำการผสมผงวุ้นก่อนนะครับคุณผู้ชมครับโดยเราจะใช้ผงวุ้นนะครับอัตราส่วน36กรัมต่อน้ำตาลทราย5กรัมผสมแห้งให้เข้ากันก่อนครับหลังจากนั้นเราจะเติมน้ำลงไปแต่ต้องเป็นน้ำแร่น้ำแร่เนี่ยเราสามารถหาซื้อได้ตามห้างซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปโดยเราจะใช้น้ำแร่ประมาณ450มิลลิลิตรครับการที่เราใช้น้ำแร่นะครับจะทำให้ผงวุ้นเวลาที่มันเซตตัวแล้วมันจะใสนั่นเองครับจากนั้นจึงตักน้ำลูกจันทร์ที่ผสมไว้พร้อมดื่มเติมลงใส่อีก450มิลลิลิตรกวนคนให้ละลายเข้ากันจัดการเตรียมก่อเตาจุดไฟนำพาลูกจันทร์เทศแช่อิ่มมาสไลด์หั่นชิ้นบางๆเราผ่ามาแบบนี้นะครับเราจะต้องตากแดดไว้ประมาณ 2-3 วันเพื่อให้มันแห้งเมื่อแห้งแล้วเนื้อผลข้างในกับเม็ดมันเนี่ยมันจะแยกจากกันแล้วมันจะเกิดช่องว่างถ้าเขย่าดูเนี่ยมันจะดังกร้อ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 งเนี่ยนำพาเมล็ดลูกจันทร์มากระเทาะเปลือกออกนำกระทะทองเหลืองตั้งเตาเทเอาน้ำวุ้นลงใส่อีกกระทะนั้นเราจะคั่วเมล็ดลูกจันทร์ครับเราจำเป็นจะต้องกวนคนไปในทิศทางเดียวกันตลอดถ้าเรากวนสลับมาเนี่ยป้าแดงบอกว่ามันจะกลายตัวก็คือมันจะเนื้อไม่เนียนนั่นเองใช่เนื้อมันจะไม่แห้งมันวนไปวนมาตั้งกระทะอีกรอบส่งมอบงาขาวลงไปคั่วเมื่อน้ำวุ้นละลายเข้ากันได้ที่จึงยกมาเทกลองรองพักไว้ก่อนจะแช่ไว้ในน้ำเย็นเมื่องาขาวสุกรุกต่อคั่วงาดำช่วยกันเรียงชิ้นลูกจันทร์แช่อิ่มใส่ไว้ในพิมพ์มาถึงขั้นตอนในการที่เราจะเตรียมเคี่ยวน้ำซอสลูกจันเทศไว้ราดท็อปปิ้งเวลาที่เรากินกับวุ้นลูกจันเทศนะครับขั้นตอนก็คือว่าเราจะตักเอาน้ำแล้วก็เนื้อลูกจันที่เราทำน้ำลูกจันไว้นะครับมาจัดการปั่นให้เนื้อเนียนละเอียดจากนั้นจึงนำพาไปเคี่ยวตั้งไฟให้มันงวดนะครับจัดการปั่นไปให้ละเอียดก่อนจะเทใส่กระทะทองเหลืองเคี่ยวไปให้งวดตอนนี้ดูท่าว่าน่าจะไม่รอดฝนกำลังจะเทลงมาต้องย้ายหลบเข้าใต้ชายคากันแล้วครับบรรยากาศการทำครัววันนี้ค่อนข้างลำบากทุลักทุเลแต่เราก็ไม่ย่อท้อไปลุยต่อกันครับ
ปรุงรสเพิ่มเติมน้ำตาลทรายและน้ำตาลอ้อยตอนนี้ฝนฟ้าก็เทลงมาอย่างหนักเลยล่ะครับได้เวลานำพาน้ำวุ้นมาเทใส่ลงในพิมพ์ต่างๆที่เตรียมไว้ตอนนี้น้ำซอสที่เราเคี่ยวไว้ก็ได้ที่แล้วครับตั้งกระทะอีกรอบส่งมอบเม็ดมะม่วงหิมพานต์ลงไปคั่วคลกกับสากที่เราเห็นอยู่นี้คุณป้าบอกว่ามีอายุร้อยกว่าปีเลยล่ะครับนำพาเนื้อผลเมล็ดภายในของลูกจันทร์ที่คั่วไว้มาโขลกให้ป่นแหลกกลิ่นมันช่างหอมหอมต่อจากนั้นจึงโขลกเม็ดมะม่วงหิมพานต์แล้วได้การนำพามาผสมคลุกกับน้ำตาลตะโหนดผงเพิ่มกลิ่นความหอมด้วยลูกจันทร์เทศตัดเค็มด้วยเกลือเล็กน้อยหลังจากนี้เราจะนำวุ้นไปแช่ตู้เย็นให้วุ้นเซตตัวนะครับมาลุยต่อกับเมนูที่2ในวันนี้เราย้ายมาทำครัวกันนอกบ้านท่ามกลางกับบรรยากาศฝนพรำๆเมนูนี้จะทำให้เรามีความอบอุ่นขึ้นครับเพราะเราจะมาแกงครับคุณผู้ชมครับร้อนๆเลยกับเมนูที่มีชื่อว่าแกงเนื้อหน่อกระวานลูกจันทร์เทศจะออกมาอร่อยสุดพิเศษแค่ไหนเราจะใส่เนื้อลูกจันทร์เทศสดด้วยครับจัดการปอกกระเทียมเตรียมซอยตะไคร้ไม่เคยพบเจอใครที่ซอยตะไคร้จากด้านปลายใบเข้ามาสู่โคนต้นเพราะว่าตรงปลายมันจะหอมมากถ้าเราหั่นจากโคนแล้วตรงปลายมันส่วนใหญ่ก็จะทิ้งส่วนใหญ่แล้วเขาจะเอาที่โคนตะไคร้แต่ว่าส่วนปลายเขาจะทิ้งป้าวันดีเนี่ยก็เลยกลับกันหั่นจากส่วนปลายมาหาส่วนโคนแล้วบริเวณส่วนปลายเนี่ยมันจะมีกลิ่นความหอมเนาะลุงพงช่วยปอกมะพร้าวต่อจากนั้นจึงปอกหอมแดงลิตรเตรียมไว้คือผิวมะกรูดลุงพงจัดการสาวขูดมะพร้าวช่วยกันปอกเตรียมไว้คือหน่อกระวานแล้วจัดการลงคมซอยหั่นชิ้นนำลูกจันทร์เทศผลสดมาลิดปอกเปลือกก่อนจะแช่ไว้ในน้ำเกลือแกเอารกจันทร์เทศเตรียมพักไว้ต่อจากนั้นจึงหั่นไว้เป็นชิ้นๆลงคมซอยหั่นหัวคาตามมาลิดปอกขมิ้นก่อนจะเตรียมคั้นกะทิได้เวลาเตรียมโขลกพริกแกงจัดแจงนำพริกขี้หนูแห้งลงครกตามตกคือกระเทียมและหอมแดงต่อด้วยพริกไทยดำขมิ้นตะไคร้หัวคาผิวมะกรูดต่อด้วยรกจันทร์เทศสดๆและผงลูกจันทร์เทศที่โขลกไว้ยกนำพาไปโขลกที่พื้นปูนเพื่อความถนัดครับโขลกไปให้แหลกแทรกปรุงรสด้วยเกลือคุณป้าวันดีนั้นจิตใจดีเลี้ยงแมวจรไว้15ตัวเลยล่ะครับเมื่อโขลกพริกจนแหลกแทรกตามคือกะปิ
ต่อจากนั้นจึงช่วยกันหั่นชิ้นเนื้อวัวเนื้อวัวที่เรานำมาแกงในวันนี้เป็นส่วนของเนื้อน่องลายแล้วก็เนื้อสะโพกคุณผู้ชมครับเนื้อน่องลายเนี่ยมันจะมีริ้วมันเนี่ยแทรกอยู่ในเนื้อนะครับแล้วพี่สีบอกว่าไม่ได้สั่งกันง่ายๆต้องโทรไปจองเหรอครับค่ะอันนี้โลแต่ได้นี่206รู้สึกว่ารู้สึกว่า260บาทครับยังไม่ได้เห็นบินเลยเขาใส่มาในแต่น่ากินนะมันมีวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของคนปากใต้เวลาที่บ้านใครมีการมีงานก็จะมาเขาเรียกว่าออกแรงช่วยกันคนตายบางทีบอกว่าออกปากกันเนาะแล้วก็มือแรกเนี่ยเขาจะล้มวัวนะครับแล้วก็ส่วนผสมของเครื่องในตับไตไส้พุงต่างๆเนี่ยเขาจะเอามาแกงเพื่อเลี้ยงคนที่มาคอยช่วยงานเขาเรียกว่าโว่เฉียดเนื้อจะมาพี่ติ๊กครับก็คือว่าในวันงานเนี่ยมันจะต้องใช้เนื้อเนี่ยสำหรับเลี้ยงแขกในงานนะครับส่วนพวกตับไตไส้พุงก็จะเอามาแกงสมรมไว้เลี้ยงสำหรับพี่น้องที่มาร่วมด้วยช่วยงานแล้วพอช่วยงานเสร็จมื้อสุดท้ายก็จะต้มซี่โครงกับใบจะม่วงนะค่ะใบปลอกตีนง่วนะค่ะซี่โครงง่วนะจะเอามาต้มกับใบม่วงสดร้อยดูง่วดูง่วนะค่ะโอ้คุณผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศของงานปากใต้กิจตึ้งนะทุกวันนี้ยังมีได้ไหมพี่ดิมีค่ะยังมีนะซอยหั่นไว้คือพริกขี้ฟ้าแดงเขียวเด็ดเตรียมไว้คือยอดอ่อนลูกจันทร์เทศตามไปคือใบมะกรูดจัดการตั้งกระทะนำหัวกะทิลงใส่ตามไปคือพริกแกงต่อด้วยหางกะทิและน้ำล้างครกเมื่อน้ำแกงเดือดพลุ่งพล่านจึงประสานเนื้อวัวลงใส่ปล่อยให้น้ำแกงเดือดสักพักผัดรวนไปให้พริกแกงสมุนไพรแทรกซึมเข้าเนื้อต่อจากนั้นจึงใส่หน่อกระวานต่อด้วยลูกจันทร์เทศปรุงรสด้วยเกลือปล่อยแกงไปให้เนื้อสุกสักพักมีเคล็ดลับที่จะทำให้เนื้อสุกเปื่อยไวเราจะใส่น้ำแข็งลงไปนะครับปล่อยรอเวลาจนกว่าน้ำจะเดือดอีกรอบเมื่อน้ำแกงเดือดอีกรอบจึงส่งมอบหัวกะทิลงใส่โรยเพิ่มเติมใส่คือใบมะกรูดยอดอ่อนลูกจันทร์เทศต่อด้วยพริกขี้ฟ้าแดงเขียวปิดท้ายคือใบโหระพากลิ่นความหอมก็ลอยขึ้นมาได้เวลาพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับรสชาติเมนูแกงเนื้อมันช่างหอมกลิ่นสมุนไพรพริกแกงอร่อยแรงทั้งหวานทั้งมันหอมมากนั้นคือหน่อกระวานปนประสานเนื้อลูกจันทร์เทศสุกเปื่อยนุ่มชุ่มลิ้นเนื้อน่องลายก็น่ากินสุกเปื่อยกำลังเหมาะอร่อยเหาะเมื่อหน่อกับยอดมะม่วงหิมพานต์เป็นเมนูที่น่ารับประทานทั้งหวานทั้งมันแถมร้อนแรงด้วยพริกแกงนี่ล่ะครับอร่อยเสร็จสับจากเมนูข้าวมาต่อด้วยขนมหวานกันเลยครับเมื่อวุ้นที่เราแช่ไว้เซตตัวได้ที่จึงนำออกมาแกะออกมาจากพิมพ์มันช่างดูใสกิ๊งกิ๊งเลยล่ะครับแลเห็นเนื้อลูกจันทร์เทศโรยเพิ่มความอร่อยด้วยเม็ดมะม่วงที่ผสมผงลูกจันทร์เพิ่มความมันด้วยงาดำและงาขาวราดรสด้วยน้ำซอสที่เคี่ยวจากลูกจันทร์ปิดท้ายนั้นคือผงลูกจันทร์เทศเราก็ได้เมนูสุดพิเศษเป็นวุ้นหยดน้ำลูกจันทร์เทศพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับ
รสชาติเมนูนี้บอกได้ทันทีว่าคุณน้าคุณป้าต่างชอบใจเนื้อวุ้นมีความเด้งๆสุดเจ๋งหอมกลิ่นลูกจันทร์เทศน้ำซอสที่ข้นพิเศษประสานกับเม็ดมะม่วงพ่วงความมันจากงาดำและงาขาวสุดว้าวหอมกลิ่นผงลูกจันทร์กัดเข้าไปนั้นก็เจอเนื้อลูกจันทร์แช่อิ่มเป็นเมนูที่ทำให้ยิ้มกลุ้มกลิ่มแต่ละคนชอบใจกันเลยล่ะครับปิดท้ายรายการวันนี้สตางลาคุณผู้ชมไปด้วยเรื่องราวความน่าประทับใจของลูกจันเทศสัปดาห์หน้าพัฒการบ้านทุ่งจะมีเรื่องราวสุดพิเศษเกี่ยวกับวัตถุดิบพื้นบ้านอาหารพื้นถิ่นชนิดไหนมาฝากคุณผู้ชมอีกนั้นโปรดติดตามครับวันนี้สตางทีมงานพี่ป้าน้าอาที่นี่ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ